สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกมะลิมาแนะนำค่ะมะลินะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ33เซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปนะคะที่ความยาว9เซนติเมตรค่ะ9เซนติเมตรค่ะวางลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นนะคะที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะต่อมาค่ะเส้นที่2ค่ะจับตรงรอยพับค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะต่อมาค่ะเส้นที่3ค่ะจับตรงรอยพับนะคะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะดึงเส้นริบบิ้นเส้นสุดท้ายให้กว้างๆนะคะกลางออกค่ะรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเราพับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะหลังจากนั้นนะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นมานะคะมาทางขวามือค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้ค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวาค่ะม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะพับมาทางขวาม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเราพับริบบิ้นนะคะมาทางขวาค่ะม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกลีบดอกแรกที่เราทำค่ะสอดเข้าไปตรงกลางของกลีบดอกแรกค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวาค่ะ
ม้วนเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกนี้ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกนี่ค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานขึ้นไปค่ะพับมาทางขวาค่ะม้วนเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวาค่ะม้วนเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลางของเส้นนะคะของกลีบดอกแรกที่เราทำค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมานี่ค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวาค่ะม้วนเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะตรงกลางของกลีบดอกที่สองที่เราทำนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกนี่ค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบิ้นมาทางขวาค่ะม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะพับเส้นริบบิ้นมาทางขวาค่ะม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลางของนะคะกลีบดอกที่สองค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะพับริบบิ้นนะคะมาทางขวาค่ะม้วนเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องป๋อด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ